Teacher. Good morning, teacher. เร็วๆ 1 2 3 1 2 3 Yeah, good morning, student. From ตาบพิทยาคมสกูลแม่บ้านแม่สนิทหลวงมาค่ะเมื่อวานให้การบ้านโฮมเวิร์คให้นักเรียนไปทำให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันค่ะลูกอ้าวสลับกันสลับกันสลับกันอ้าวยังไม่ได้ทำเหรออ่ะมาทำไมยังไม่ได้ทำอ่ะหนูคนไหนทำมาแล้วยกมือให้หนูเขียนในกระดาษบวก5อ่ะบวก5บวก5ใครทำมาแล้วให้บวก5นะคะคนที่ยังไม่ได้ทำได้บวก5ไหมไม่เขียนบวก5เดี๋ยวคุณครูจะเก็บกระดาษคืนลูกอ้าวมาทีนี้เดี๋ยวจะได้สอนพร้อมกันกับบ้านแม่สนิทหลวงนะคะดูเลยนะคะอ้าวทบทวนก่อนนะคะรีวิว again 1 2 3 What can you see? Repeat after me. Canada. Canada. It's อะไรลูก Snowing and freezing. Cold. The temperature is -15°C. Kids. เด็กๆทำไมคะพูดพร้อมกัน Some kids are building a big snowman in the street. Where คะ Which country? Canada. What are some kids doing? They are building a big snowman where in the street. Other are praying in the snow. ทบทวนนะคะเดี๋ยวหนูจะได้ตอบคำถามง่ายๆไม่ใช้ลิควิดบนโต๊ะอ้าวต่อไปดูเรื่องนี้Read it together. 1 2 3 England. ปรบมือ1ครั้ง2ครั้งอ้าวฟังตรงนี้ตรงนี้คืออะไรคะเลขที่1 Read it. เลขที่2 Wet and rain. Everybody England. Wet and rainyNow read the is 8°C. Where are the people? Outside อยู่ข้างนอกนะคะขนาดเปียกเนาะทำอะไรคะ What are they doing? Holding umbrella. Umbrella คืออะไรคะร่มต่อไปเยอะหรือน้อยคะคนที่อยู่นอกบ้านเยอะหรือน้อยน้อยรู้ได้ยังไง Only a few ประมาณกี่คนคะ 2-3 คนเท่านั้นอ้าวต่อไป People are watching TV playing board game where at home who are watching TV most แปลว่าส่วนใหญ่หนู Why teacher review ทำไมคุณครูทบทวนเพราะว่าเดี๋ยวเราไปตอบคำถามพอเราเห็นคำถามปุ๊บเราจะทำไมได้เลยตอบได้เลยนะคะช่วยนักเรียนทุกคนเลยอ้าวต่อไป
Read it together. 1, 2, 3. Raining day are so boring. Boring แปลว่าหน้าเบื่อหน้าเบื่อทำไมเนี่ยๆๆ โซหน้าเบื่อมากดังนั้นคำว่ามากใช้คำว่า very คำเดียวไหมใช้อะไรได้คะ so อ่ะลองบอกซิว่าทำอะไรดีนั่งการนั่งน่าเบื่อมากการนั่งเฉยๆ still แปลว่าเฉยๆนิ่งๆการนั่งนิ่งๆ น่าเบื่อมากจะพูดว่าไงคะการนั่งว่าไงลูกการนั่ง sit เติม ing ลูกการนั่ง sit อะไรคะ sitting still are soboring อ่ะตอนนี้อ้าวคุณครูถาม The first country เลขที่18 stand up นักเรียนลองคิดตามนะคะแม่สนิทหลวงคิดตามแคนาดาใช่ไหมจำอุณหภูมิได้ไหม Can you remember ไม่ต้องเปิดก็เมื่อกี้เราพูดไปแล้วอะWho can remember? ใครจำได้ Sit down. Who can remember? ใครจำได้คะลูกยกมือเท่าไหร่ลูกประมาณเท่าไหร่ Minus 15. Why minus 15? The weather is cold and what happened to the people? คนที่นั่นทำไมคะจำได้ไหมเอ้าทำไมล่ะทำไมคุณครูให้จำเพราะว่านี่เลยเดี๋ยวไปตอบคำถามนี้เห็นไหมเห็นป่ะอ้าวอีกรอบหนึ่งนะคะให้ทุกคนพยายามจำว่าแคนาดานี่มันหนาวมากนะใครจะไปเที่ยวแคนาดาอ้าวโอเคอีกรอบหนึ่งนะคะไปที่แคนาดาอ้าวเริ่มนะเดี๋ยวจะถามทีละคนนะคะแม่สลิดหลวงตอบคุณครูด้วยนะอ้าว Which country ตอบสิคะanswer Canada What's the weather like snowy นะคะสภาพอากาศ What's the weather like snowy it's freezing cold The temperature is around ประมาณ around minus 15 degree Celsius Who are building a big snowman Who some kidsเมื่อกี้ different from England เพราะว่าคำว่า England people ใช่ไหมคะแต่แคนาดาเป็นซัมอะไรลูกซัมอะไรซัมคิดแสดงว่าผู้ใหญ่เขาไปปั้นตุ๊กตาหิมะไหมลูกไม่อ้าวต่อไป others ส่วนที่เหลือคนอื่นทำไมคะเด็กๆส่วนที่เหลือทำไมคะ playing in theSnow อ้าวต่อไปแคนาดาแล้วอิงแลนด์เสร็จแล้วเดี๋ยวนักเรียนต้องตอบคำถามให้ได้พยายามคิดนะลูกนะอ้าวต่อไป Which country tell me which country England What's the weather like in England Wet and rainy What about the temperature It is 8 degrees CelsiusHow many people are outside? How many people? มีกี่คนคะที่อยู่ outside? Only a few อะไรลูก People. What are they doing? They are watching TV or playing board game. อ้าวทีนี้กูเปิดไปที่แคนาดาถาม England. How many degrees Celsius in England?8 degrees Celsius. What happened in England? What about the weather? What's the weather like? It's wet and what about activity people doing? ทำอะไรคะ They are watching TV and playing board game. อ้าวจำได้ต่อไปที่ Australia. Which country?Australia. What's the weather like? Hot and sunny. What about the temperature?
76 degree Celsius. Where is everyone? Where is everyone? ที่ไหนคะ At the beach. Where ก็คือที่ไหนใช่ไหม What are they doing? What are they doing? They are swimming and sun bathe ใช่ไหมคะตัวนี้มีตัวอีสระเอใช่ไหม sun bathe พอจะเติม IN ตัดอะไรออกอ่านว่า sun อะไรคะ sunbathing and fishing อ่ามาที่ออสเตรเลีย number 5 stand up number 5 can you remember which country that we talk about a few minutes ago เราพูดประเทศอะไรคะออสอะไรคะAustralia, what's the weather like? อุณหภูมิเป็นยังไงคะใครจำได้ออสเตรเลีย Everybody is at the beach. ดังนั้นอุณหภูมิเท่าไหร่ 26, what's the weather like? Hot and sunny. อ้าวต่อไปต่อไปนะคะ The last one, sit downนักเรียนข้อสุดท้ายประเทศสุดท้าย Which country Argentina What's the weather like Cloudy and windy How many degree Celsius 18 It's not cold But in Thailand ถ้า18เป็นไงคะ Cold เห็นไหมแต่ Argentina บอกจิบจิบ They are Walking in the park, a few กี่คนคะ a few 2-3 คนทำไมคะ having picnics or flying kites คำว่าเล่นว่าวนี่เขาไม่ใช้ playing นะลูกเขาใช้ fly นะอ้าวต่อไปนักเรียนทุกข้อในสมุดหนูทำแบบนี้หมดแล้วใช่ไหมคะอ้าวเดี๋ยวเรากลับไปตรงนี้นี่เลยมาตรงนี้นี่เลยปุ๊บอ้าวอ่านพร้อมกัน They are ขอโทษค่ะ They are different kinds ใครรู้คำว่า different ป่ะแตกต่างมีรูปแบบของสภาพอากาศที่มันทำไมกัน different แต่การ all around the world ทั่วโลกเลย This is นี่ก็เป็นเพราะว่าThis is because อ่านพร้อมกัน because different places have different climates ก็เพราะว่าแต่ละที่มีสภาพอากาศที่ทำไมกันแตกต่างกัน Let's see what's the weather like around the world today ในที่นี้ของเขาคือวันที่เท่าไหร่ February the 8thดังนั้นถามว่าทำไมสภาพอากาศถึงแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เพราะว่า B อะไรฮะ because ดังนั้นใครรู้แล้วใครได้แล้วอ้าวเดี๋ยวเรามาดูทีละคนเลยข้อที่1 read it together 1 2 3 why is theWeather different in various places. ทำไมสภาพอากาศถึงแตกต่างกันในแต่ละสถานที่อ้าวคนไหนที่ยังไม่ได้ตอบรีบตอบตอบเลยนะคะแม่สลิดหลวงจำได้ไหมดูตรงสีเหลืองๆเนี่ยอะไรเป็นคำตอบนะมีคำว่า because เพราะว่าอ้าวตอบเลยตอบผิดไม่เป็นไรนะคะOkay, everybody, I would like you to see and then answer the question นะคะ for number one. คนที่ทำมาแล้วยกมือหนูจะแก้ไหมตรงกับที่คุณครูเฉลยไหมตรงเลยใช่ไหมเก่งมากอ้าวเยี่ยมมากนะคะขอชมเชยอ้าวนักเรียนปกติคำว่า why ถามเหตุผลนะทำไมดังนั้นเมื่อมี why แล้วเรามีคำว่าอะไรคะBecause ก็ตอบได้เลย
เลขที่5ตอบได้หรือยังมีกระดาษปะเออนะตอบเลยข้อที่1 Don't forget to write your name นักเรียนแม่เสด็จหลวงราชประชานุเคราะห์นักเรียนทำในสมุดเลยนะคะเดี๋ยวจะดูซิว่านักเรียนได้กี่คะแนนมันเป็นคำถามทั้งหมด5ข้อในหนังสือแต่คุณครูเพิ่มให้นักเรียนได้ฝึกเพิ่มขึ้นไม่ต้องลอกโจทย์นะคะให้ตอบคำถามได้เลยตอบอย่างเดียวไม่ต้องลอกโจทย์ลูกลอกโจทย์เดี๋ยวกลับไปลอกที่บ้านไม่ต้องลอกโจทย์ข้อ1 Who finished คุณครูบีคะขอเช็ค student answer ดูสิพอได้ไหมคะนักเรียนทำไมการอ่านคุณครูถึงย้ำอ่ะคุณครูจะบอกถ้าหนูได้คีย์เวิร์ดอ่ะ if you can get some keyword it's easy for you to understand and answer the question นะถ้าหนูได้คำตอบอ่ะมันจะeasy มากเลยเมื่อกี้โฟกัสสิ่งที่เราจะต้องตอบเสร็จหรือยังคะครูเบลคะนักเรียนทำได้ไหมคะ number oneแม่สลิดหลวงได้ไหมคะลูกนี่เลย because ใช่ไหมคะตรงนี้ because นะเห็น because ไหมคะทำไมสภาพอากาศแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะคะพื้นที่ที่มันมีความหลากหลายใช่ไหมคะใครเสร็จแล้วกอดอกนะคะ if you finish you cross your arm so that teacher know that you finish are you sureHow many percent that you sure? How many percentage? 5, 10, 50, 100 50, หุ้ยครึ่งเดียว 50% คิดว่าถูกใครคิดว่า100คะอุ้ยครูคะ 100% หนูต้องถูกเลยอันนั้นเกาหัวลูกแม่สนิทหลวงใครได้ยกมือปรบมือให้ตัวเองหน่อยลูกเยี่ยมมากโรงเรียนตากปรบมือให้เพื่อนที่แม่สนิทหลวงด้วยยอดเยี่ยมมากอ้าวเรามาดูซิว่าถูกหรือเปล่าแทนแทนแทนปิ้วอ้าวนักเรียนต้องเอา this is ไหมลูกไม่ต้องเอาแค่คำว่าอะไรลูก because read it together 1 2 3 because differentPlaces ใช่ไหมคะแต่ละที่ have different climates เพราะว่าสภาพอากาศมันทำไมกัน who get 1 point ใครได้1คะแนนแล้วโอเค very good นักเรียนเห็นไหมว่าถ้านักเรียนอ่านดีๆเนี่ยมันจะมีตัวบอกต่อไป number two ถ้ายังไม่ทันในหนังสือเรียนมีนะคะที่เป็นหน้า59 Number 2 read it together 1 2 3 when อะไรลูก when อะไร when is อะไรคะ when is the weather forecast when แปลว่าอะไรคะ when เมื่อไหร่เมื่อไหร่นะ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 เมื่อไหร่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 ใครได้แล้วยกมืออ้าวตอบก่อนคนไหนตอบแล้วเดี๋ยวเช็คตามเนาะรู้สึกว่าเราทำมาแล้วเรารู้สึกว่ามันง่ายหรือมันยากลูกง่ายนะคะ easy ได้ไหมคะใครเสร็จแล้วกอดอกลูกทุกครั้งที่เสร็จแล้วกอดอกคุณครูจะได้รู้ every time when you finish you do like this ทำไมเขียนนานๆนะคำตอบมีอยู่กระติ๊บเดียวไกวิทเมื่อไหร่ when ตอบได้คำว่า
อ้าวตอบพร้อมกัน one two three February the 8th ใครตอบข้อนี้แบบนี้ยกมือ very good very good ต่อไปถ้าใครตอบไม่ถูกหนูว่ากากบาทผิดบ้างนะไม่ต้องถูกทุกข้อก็ได้เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราไม่เข้าใจคำว่า win number threeRead it together. One, two, three. What's the weather like in Canada today? เฮ้ยจำได้ไหมจำได้ไหมอ้าวจำไม่ได้เราก็ไปดูที่แคนาดาแคนาดา What's the weather like in Canada? It's อะไรฮะ It's snowy.อะไรคะ snowy แล้วก็อะไรได้คะลูกอะไรได้คะ freezing cold แล้วก็อะไรได้คะลูก the temperature is aroundminus 15 degree celsius ใครถูกบ้างคะถูกไหมคะลูกเห็นยังโอเคในหนังสือมีนะคะข้อต่อไปข้อต่อไปเดี๋ยวให้นักเรียนทำเองดีกว่าเพราะว่าเห็นนักเรียนลอกคำตอบที่คุณครูบอกเลยอ่ะนักเรียนทำเองนักเรียนทำเองนักเรียนทำเองนะคะตอนนี้ถึงข้อที่4ถึง10อ่านข้อ4พร้อมกัน1 2 3 whatAre people in England doing? หนูก็ต้องไปดูที่ไปดูที่ไหนคะไปดูที่อิงแลนด์ใช่ไหมคะว่าผู้คนเขาทำอะไรข้อที่5ก็อะไรคะ Where? สถานที่ไหนที่คนส่วนใหญ่อยู่กันต่อไปข้อที่6 In which country? คืออะไรคะประเทศไหนผู้ใครที่เดินอยู่ในพอกแล้วข้อ8 What's the weather like in Argentina ข้อที่9 Where Adelaide นักเรียนต้องไปดูว่า Adelaide อยู่เมืองของประเทศอะไรนะคะไปดูว่า The most people อยู่ที่ไหนสุดท้าย Who is building a big snowman โอ้โหครูตอบได้เลยเนี่ยจำได้อ้าวโอเคเดี๋ยวคุณครูเดินดูนะคะขอคุณครูเบลเดินดูครูที่ราชประชานุเคราะห์เดินดูนะคะเดี๋ยวส่งคำตอบไปให้ในไลน์กลุ่มค่ะเดี๋ยวคุณครูจะได้ตรวจนักเรียนคุณเองส่งคำตอบเข้าไปในไลน์ของคุณครูแล้วนะคะคุณครูให้นักเรียนทำแล้วเดินตรวจได้ค่ะหนูทำจนถึงข้อ10เลยนะคะลูกตอบสั้นๆ short answer คุณครูเองจะเดินตรวจเพื่อนๆในห้องนี้ด้วยค่ะ
ม่คะสองคนช่วยกันทำก็ได้นะคะแม่สลิดหลวงราชประชานุเคราะห์หนูช่วยกันทำก็ได้นะคะส่วนเนื้อเรื่องอยู่ในหนังสือหน้า59นะคะหนูไปหาได้คุณครูที่ราชประชานุเคราะห์อยู่ไหมคะคุณครูบ้านหนองแดนไม่มาหรอคะครูเบลคะขอครูเบลตอบในไลน์คุณเองด้วยนะคะว่านักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์ที่จะพิมพ์อีเมลได้ไหมคะพอดีจะสอนพิมพ์อีเมลได้ไหมคะครูเบลปกติแล้วจะให้ตอบอีเมลนะคะแต่ยังไม่ได้เช็คเลยว่านักเรียนสามารถส่งอีเมลได้หรือเปล่านักเรียนที่โรงเรียนแม่สลิดหลวงลงทะเบียนมีอีเมลยอดเยี่ยมหนูจำอีเมลหนูได้ไหมลูกทีนี้เดี๋ยวแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนคนไหนที่ไม่มีอีเมลเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยลงทะเบียนให้ได้ไหมคะใครใครยังไม่มีอีเมลลูกยกมือใครมีแล้วยกมือแม่สลิดหลวงมีครบทุกคนไหมคะอีเมลทีนี้ถ้าโทรศัพท์ไม่ครบทุกคนหนูก็แบ่งกันใช้ก็ได้นะคะโอเคนะคะหน้าวันจันทร์เดี๋ยวทีเชอร์ลิสต์มาทีเชอร์ลิสต์รับผิดชอบเฉพาะ speaking and listening นะคะคิดว่าน่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าค่ะเอาขอแจ้งให้แม่สลิดหลวงและราชประชานุเคราะห์ทราบนะคะวันจันทร์กับวันอังคารโรงเรียนตาเป็นสนามแข่งขันศิลปะหัตถกรรมในวันจันทร์และธรรมศึกษานะคะในวันอังคารดังนั้นโรงเรียนปิด2วันนะคะนักเรียนพอตอบได้ไหมคะช่วยนักเรียนข้อ7ถามว่าอะไรคะหูข้อ10ก็ถามว่าหูแสดงว่าต้องตอบเป็นคนตอบเป็นคนไปดูว่าใครเดินเล่นในสวนแล้วไปดูว่าใครที่ปั้นรูปสโนว์แมนนะต่อไปข้อที่5แวร์ข้อที่9แวร์ให้ไปตอบเมืองใช่ไหมคะหรือใครจะตอบประเทศก็ไม่เป็นไรแต่ข้อที่6 which country country คือประอะไรคะประเทศดังนั้นต้องตอบเป็นประเทศมานะคะที่คนทำไมคะ swimming คนทำไมลูกว่ายน้ำไหนใครทำเสร็จแล้วคะลูกยกมือเยี่ยมแม่สลิดหลวงใกล้เสร็จหรือยังลูกแม่สลิดหลวงเสร็จแล้วนะคะใครยังไม่เสร็จยกมือโอเครอเพื่อนก่อนคุณครูคิดว่าที่หนูไม่ได้เพราะหนูไม่รู้ว่าแวร์แปลว่าอะไรเขียนให้ที่ไหนที่ไหนจำไว้นะคะอ้าวมาใบ
เป็นภาษานี้เลยอ๋อต้องเปลี่ยนภาษาก่อนอ้าวพี่เต๋อไม่เป็นภาษาไทยให้คุณเองเออต้องกดตรงนี้ใช่ไหมเออเนี่ยนักเรียนต้องสอนครูนะที่ไหนใช่ไหมคะตรงนี้ which country country คือประเทศนี่ถ้าเราได้ตรงนี้ตรงนี้หมายถึงใครอันนี้ weather คือสภาพอากาศในสภาพอากาศในอะไรคะเออสภาพอากาศในอาร์เจนตินาต่อไป where ก็เป็นสถานที่ who ถามว่าใครอ้าวเสร็จหรือยังคุณครูขอดูหน่อยเสร็จหรือยังพอคุณครูบอกภาษาไทยนี่ง่ายขึ้นไหมคะง่ายขึ้นต้องจำให้ได้ลูกมันเป็นพื้นฐานได้ไหมคะอ้าวสโนว์แมนอันนี้เขาถามว่าใครใช่ไหมถ้าหนูตอบสั้นๆใช้คำว่าอะไรใช่ไหมแค่นี้เองใช่ป่ะคำตอบของมันพอได้ไหมลูกได้ไหมคะเสร็จหรือยังจ๊ะที่รักโอเค everybody I think you have to finish นะ because the time will be end นะจะหมดแล้วนะคะอ้าวเรามาดูครั้งที่แล้วถึงข้อไหนคะลูกข้อที่3แคนาดาใช่ไหมคะอ้าวเราไปดูที่แคนาดาสิสภาพอากาศเป็นยังไงตอบยังข้อ3ตอบแล้วโอเคwe finished number 3 okay number 4 England ประเทศอะไรคะอังกฤษทำอะไรเราไปดูที่ England อุ้ยทำอะไรนะฝนมันตกทำอะไรนะwatching TV อะไรลูกอะไรplaying board game ใครตอบแบบนี้บ้างลูกอ้าวเช็คเลยเดี๋ยวให้คะแนนตัวเองด้วยนะคะแล้วคุณครูขอเก็บกระดาษส่งคืนมาข้อนี้เรียบร้อยนะคะในหนังสือมีนะคะลูกถ้าไม่ทันต่อไปข้อที่เท่าไหร่คะ5ข้อที่5ข้อที่5 where London ที่ลอนดอนคนทำอะไรคือแอดไลน์ลูกแอดไลน์แอดอะไรคะคนส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะอิงแลนด์แอดอะไรคะแอดอะไรลูกเรารู้ได้ไงเพราะมีคำว่า most อะไรคะ people แต่ถ้าคนที่อยู่ outside นี่มีแค่อะไรคะ a few 2-3 คนแต่อันนี้ most อะไรลูกเออ most people are at home ดังนั้นคำตอบสั้นๆคือ at ขอโทษใครที่ไม่ได้ให้หนูเขียนด้วยปากกาแดงคุณครูจะได้รู้ว่าหนูไม่ได้ถ้าหนูเขียนปากกาน้ำเงินหมดเลยแล้วหนูถูกหมดเลยครูจะไม่รู้พัฒนาการโอเคถ้าผิดต้องบอกว่าผิดถ้าถูกต้องบอกว่าถูกซื่อสัตย์นะคะ be honest ซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยเอ้ามาหนูเขียนสั้นๆว่า at home people are at home people are at home อ้าวต่อไปมาดูต่อไปข้อที่6 which country people swimming ประเทศไหนคะที่คนว่ายน้ำอะลูกออสเตรเลียใช่ออสเตรเลียคนทำไมคะ
สระอะไรฮะลูกสระอะไร swimming ได้ไหมข้อนี้ใครได้บ้างโอเค very good ต่อไป the next one next one ข้อที่7ใครที่ walking in the park เฮ้ยที่ไหนที่ walking in the park ประเทศอะไรคะประเทศอะไรนะอาร์เจนตินาดังนั้นเขาถามหนูว่าเขาถามหนูว่าอะไรใครดังนั้นตอบเลยตอบเลยใครลูก people ถ้าหนูอยากจะระบุ people ไม่ใช่ในประเทศไทยนะหนูก็บอกว่า people in อะไรลูก in อะไร in Argentina เขาจะได้ระบุแค่ไปใครไม่ได้ให้เขียนด้วยปากกาสีแดงนะคะใครที่ลอกคำตอบพร้อมครูให้เขียนปากกาสีแดงจะได้รู้ว่าเรายังไม่ได้ข้อนี้โอเคนะคะข้อต่อไปข้อที่8อาร์เจนตินามีสภาพอากาศยังไงคะเมื่อกี้อะไรคะ cloudy and windy ถูกไหมคะ cloudy and windy นักเรียนหนูสามารถดูในหนังสือหน้า59ได้นะคะเดี๋ยวหนูดูหน้าจอครูแล้วหนูจะมึนครูโยกไปโยกมาต่อไปมาดูข้อที่9 Adelaide นี่คือเมืองในประเทศอะไรนะประเทศออสเตรเลียใช่ไหมคะลูก Adelaide ผู้คนอยู่ที่ไหน Most people ผู้คน everyone แปลว่าทุกคนทำไมคะทุกคนอยู่ที่ไหน at อะไรคะ at line at the beach ถูกไหม at the beach หนูตอบ at the beach ไหมลูกข้อ9แล้วลูกตอนนี้เราเดินทางมาถึงข้อ9แล้ว and now we arrive to number 9 and the last one นักเรียนWho is building a snowman? เฮ้ยนักเรียนประเทศอะไรนะที่เขาปั้นตุ๊กตาหิมะที่มันหนาวๆอะแคนาดาดังนั้นใครที่ปั้นหิมะโอ้โหครูตอบได้เลยKids นะคะไม่ใช่ people แล้วไม่ใช่คนทุกคนนะคะแต่เป็น some kids อ้าวขึ้นไปให้ดูตรงนี้นี่ไงซัมแปลว่าบางคนนะไม่ได้เด็กทุกคนซัมคิดส์อ้าวรวมคะแนนด้วยปากกาสีแดงคนไหนที่ทำมาก็จะได้โบนัส5 point แล้วก็ส่งคืนขึ้นมาให้คุณครูนักเรียนบางคนตอบเต็มรูปแบบประโยคก็เต็มนะคะขอให้มีคำตอบที่คุณครูว่าแม่สลิดหลวงใครได้10เต็ม9โอ้เก่งมาก very good 9 เยี่ยมเลยสุดยอดโอ้โหรัฐประชานุเคราะห์แล้วค่ะลูกได้กี่คะแนน10ตาพิทยาคม10เยี่ยม9เก่ง8สุดยอด7 amazing โหคุณครูจะต้องเปลี่ยนไปเลยอ้าวปรบมือให้กับตัวเองหน่อยนักเรียน reading ที่คุณครูให้อ่านนี่ยากหรือง่ายลูกอ้าวต่อไปมาถึงข้อนี้มาถึงข้อนี้แล้วนะคะนี่เลยอ้าวอันนี้ครูบีเฉลยให้หรือยังลูกทบทวนหน่อย it ใช้อะไรคะ it ใช้อะไร it is rain term ing เพราะมันเป็น present อะไรลูก continuous present continuous ก็คือ verb to ตามด้วย verb ที่เติม ing หนูร้องเพลงได้ไหมอะverb to be มีอยู่3ตัวมี3ตัวมี3ตัว
verb to do มีอยู่3ตัวคือ is am อะไรใช้กับ is ลูก he she it อะไรใช้กับ am I อะไรใช้กับ are you we they แล้วถ้าเกิดเป็นแจ็คล่ะลูกแจ็คใช้อะไรลูก is ถ้า a and b ล่ะลูกเพราะว่าพวกเขาก็คือ they นะใช้ a cat แมวตัวเดียวใช้กับอะไร is ดังนั้นข้อนี้เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะอ้าวนักเรียนลองเปิดสมุดซิว่านักเรียนตรวจทานหรือยังคุณครูตรวจทานเรียบร้อยแล้วลองเช็คอีกทีหนึ่ง number 1 read together 1 2 3 it is rainingดูคำว่า heavily แปลว่าฝนมันตกอย่างหนักเลยนะคะ outside I am doing my homework เช็คตามเลยนะคะมัมกี่คนคะแม่กี่คน is อะไรคะ cooking dinner แม่ทำอาหารเย็น my dad and my brother กี่คนคะเนี่ยดังนั้นใช้ is ได้ไหมต้องใช้อะไรลูกต้องใช้อะไรLater I N G พอ present คอนหนูจำตรงนี้นะคะคีย์เวิร์ดจำตรงนี้ว่ากำลังเกิดขึ้นต่อไป We are all busy พวกเรายุ่งกันมากเลยพวกเราทุกคน all แปลว่าทุกคนเลย My sister ชื่อว่าอะไรลูก My sister ชื่อว่าอะไรคะ Jane กี่คนใช้อะไร Is อะไรHaving ตัดอะไรออกลูกมี e ตัดอะไรออกลูกตัด e ออก Having a good time หนูจำไว้นะคะเวลาจะอวยพรใครให้อวยพรว่า Have a 5รอบ1 2 3นักเรียนเวลาอวยพรเขาอวยพรอย่างนี้หรอคะ Have a good time ต้องใส่ feeling ไหมคะอ้าว1 2 3 Have a good time Have a good time นักเรียนI will go to Japan on the 2nd to 8th. คุณจะไปญี่ปุ่นวันที่2ถึง8 December. อวยพรให้คุณหน่อยสิอวยพรว่า Teacher Neng 1 2 3 Teacher Neng ดีใจกับครูจริงๆด้วยหรือเปล่าเนี่ยลูกเอาทำใหม่ใส่ feeling 1 2 3 Teacher Neng ของฝากด้วยซูเวเนียร์อ้าวมาต่อไปสุดท้าย3ข้อนักเรียนเห็นคำว่า not ไหมดังนั้นในคำว่า is อะไรคะ isn't doing her homework ไม่ทำการบ้าน isn't helping mom แล้วก็ไม่ช่วยแม่ด้วย she is playing game with her friend อ่านพร้อมกัน lucky herrepeat after me lucky her แปลว่าอะไรคะโชคดีจังเลยถ้าฉันโชคดี lucky me พูดพร้อมกัน lucky me พี่เต๋อเขาถูกรางวัล1ล้าน lucky you พูดพร้อมกัน lucky you พี่เต๋อบอกเดี๋ยวถูกแน่เลยนักเรียนอวยพรดังนั้นถ้านักเรียนจะบอกใครว่าโชคดีนักเรียนใช้คำว่าอะไร lucky เฮ้ยหนูรู้เปล่าว่าครูลิสเนี่ยได้รับเงินก้อนใหญ่ 10,000 บาทดังนั้นลัคกี้อะไรลูกลัคกี้อะไรนะเพราะเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายอ่ะลัคกี้อะไร him ถ้าเป็นคุณล่ะถ้าเป็นฉันล่ะฉันโชคดีจังเลยที่คุณเองให้เกรด4ทุกคนลัคกี้มีเอาใช้ด้วยอ้าว read together 1 2 3 hope you are okay หวังว่าคุณจะสบายดี any plan มีแผนการอะไรไหมสำหรับวัน Sunday นี้วันเสาร์แล้วลูกอาทิตย์นี้แล้วหนูจะใส่ love หรือหนูจะใส่อะไรน่ารักน่ารักพร้อมกับลงชื่อใครลูกชื่อตัวเองอ้าวนักเรียนอันนี้เป็น e อะไรลูก e อะไรอีอะไรลูกอีอะไรอีเมลลูกดังนั้นการส่งอีเมลเราทำไมก่อน
ทักทายนักเรียนพูดพร้อมกันให้ให้ครูเน่งไม่ได้เพราะว่าครูเน่งไม่ได้เป็นเพื่อนดังนั้นใช้คำว่าอะไรดีกว่า Hello Good Morning โอเคแต่ถ้าเกิดนักเรียนใช้ให้ในที่นี้ตรงนี้ควรจะเป็นใครคะลูกเพื่อนเพื่อนใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ใครรู้แล้วว่าจะเขียนทักทายเพื่อนยังไงยกมือทักทายเพื่อนด้วยคำว่าอะไรลูกให้นักเรียนมีคนในใจที่จะเขียนจดหมายถึงไหมอ้าวเดี๋ยวราชประชานุเคราะห์เลขที่1ยกมือเลขที่1แม่สนิทหลวงยกมืออ้าไม่ต้องอายลูกเลขที่สุดท้ายของโรงเรียนตับพิทยาคมยกมืออ้าวเดี๋ยวเลขที่1กับเลขที่สุดท้ายจะส่งอีเมลให้กันนี่เขียนแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเขียนเล่ากิจกรรมที่เราทำดังนั้นหนูต้องเตรียมอะไรมาลูกอีเมลถ้าได้แล้วเดี๋ยวนักเรียนบอกคุณครูว่าอีเมลเพื่อนถึงแล้วเพื่อนจะได้5คะแนนแล้วถ้าเกิดแม่สลิดหลวงเขียนถึงโรงเรียนตากราชประชานุเคราะห์เขียนถึงโรงเรียนตากแล้วเพื่อนบอกคุณครูคุณครูจะบอกคุณครูเบลบอกคุณครูที่โรงเรียนนะคะหนูจะได้5คะแนนเราจะใช้จริงๆเลยอ้าวอีกหน่อยนะคะคุณครูขอไปที่นี่หมดเวลาอ่านักเรียนเดี๋ยวหนูจำไว้ว่าสิ่งที่หนูจะต้องทำคือเตรียมอะไรมาลูกเตรียมอะไรมาอีเมลแต่บังเอิญวันจันทร์อังคารนี้ไม่ได้เรียนเนาะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูเน่งจะสอนควบวันพุธกับวันศุกร์เลยนะคะก็อาจจะเร็วนิดนึงแต่ว่าอาจจะพิมพ์แชทไปให้ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะสำหรับบางโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าอยู่ในแชทนะคะเข้าอยู่ในแชทด้วยเดี๋ยวจะได้ส่งไปให้อ้าวสวัสดีค่ะลูก See you again บ๊ายบาย